ช่วงธัญเดชคิกดาวน์กับปั๊มธัญเดชกลับมาอีกครั้งครับกับธัญเดชคิกดาวน์ในสัปดาห์นี้2สัปดาห์ติดต่อกันผมอยู่ที่ S63 Project ยังอยู่กับคุณสิงห์ธีรนิติครับนะคุณซุปนะฮะเกริ่นกันไว้ว่ามีโปรเจกต์สำคัญที่ถ้าเปิดออกมาเนี่ยฮือฮาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยแน่นอนในส่วนของ PT นักนิตรอนมอเตอร์สปอร์ตนะครับผมเห็นแวบๆใน Facebook คุณซุปนี่แหละมีการแชร์รถที่ไม่เราไม่เคยเห็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนครับนี่คือโปรเจกต์สร้างรถแข่งครับเวอร์ชั่นคนไทยคันแรกของไทยใช่ครับต้องบอกว่าส่วนตัวสเบงเนี่ยมีความฝันอยากจะเขาเรียกว่าไงมีความฝันอยากจะสร้างรถของตัวเองพอเราเข้ามาอยู่ในวงการแข่งขันเนี่ยจนวันนึงที่ผมมีโอกาสได้จับซูเปอร์คาร์เรารู้สึกว่างานที่เรามีให้กับเอนจิเนียร์เราให้กับช่างบ้านเรามันลดน้อยลงสำหรับผมมองอย่างนั้นผมก็เลยแค่คิดว่าการที่ผมจะสเปนเงินกับการแข่งขันเนี่ยผมลองซิทแบ็กแล้วกลับมาดูว่าจริงๆแล้วผมต้องการอะไรและมันไม่ใช่แค่สร้างความแตกต่างแค่สนองแพชชั่นตัวเองแต่มันต้องเป็นความแตกต่างที่สามารถที่จะครีเอทเอนจิเนียร์คนไทยสามารถสร้างอาชีพได้สามารถที่จะทำใหมันครบในอีโคซิสเต็มของมอเตอร์สปอร์ตที่จะทำให้มันลิฟต์อัพจริงๆเราจะทำรถแข่งอ่ะมันคือมันไม่ง่ายอ่ะคือเราเองเนี่ยโอเคเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องวิศวะบ้างในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ขนาดที่ว่าจะสามารถที่จะสร้างแบบนี้ขึ้นมาได้แน่นอนที่สุดครับทีมเป็นเรื่องสำคัญเลยทำให้ผมเจอกับพี่คนหนึ่งในวงการที่เขาเป็นแบบคืออยู่ในวงการรถมาตั้งแต่ซิลเดนฟอร์มูล่าจนวันนึงก็เป็นระดับปู่ซื้อเดนฟอร์มูล่าเลยก็ว่าได้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าวันนั้นเราก็เคยคุยและแชร์แพชชั่นของเราให้เขาฟังเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่เขากำลังควานหาอยู่จนวันนึงมันก็ทำให้10กว่าคนที่อยู่ในทีมตอนนี้มาเจอกันแล้วมานั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าจะทำแบบนี้อยากทำแบบนี้เป้าหมายเป็นแบบนี้เพื่ออนาคตจะเป็นแบบนี้คำว่าโปรโตไทป์ที่ผมจะไปโชว์มันจะไม่ใช่โปรโตไทป์ที่เป็นโปรโตไทป์ที่คุณปั้นขึ้นมาแค่กระดอกแต่มันจะต้องเป็นโปรโตไทป์ที่คุณสามารถที่จะวิ่งได้จริงๆเราก็ต้องการให้รถคันนี้มันกลายเป็นแวร์รถแข่งคันหนึ่งที่นักแข่งหลายๆคนเนี่ยหันมามองและเลือกใช้รถแข่งเราซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าถ้าอนาคตไกลๆนะครับมันเป็นรถแข่งที่เป็นซีรีส์รวมได้เราอาจจะเป็นอารมณ์แบบเซมิวันในเรสเช่นอนุญาตให้นักแข่งแต่ละทีมเนี่ยสามารถที่จะโมดิฟายได้บางพาร์ทในปีที่เราอนุญาตมันก็จะเกิดการพัฒนาพอเกิดการพัฒนาในแบบเนี้ยทีมแข่งเองที่มีทุนทรัพย์ก็ต้องหาเด็กที่มีจบมาจากเด็กวิศวะจบมาจากซีเรนโฟมล่าเขาก็จะมีงานรองรับเราถึงบอกว่าเราไม่ได้มองแค่เทราคอมพานีแต่เรามองโฮลอีโคซิสเต็มของไทยแลนด์มอเตอร์สปอร์ตรถทางจริงที่ว่าเนี่ยจะเผยโฉมบอกคุณผู้ชมทีนี้ที่ไหนยังไงเราจะเปิดตัวครั้งแรกระหว่างวันที่19 20ครับผมเดือนตุลาคมใช่ครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นว่า1สัปดาห์ก็จะขยับไปที่บุรีรัมย์ด้วยก็จะมีแพลนจะขยับไปโชว์ที่งานวีลัมต่อด้วยครับผมใช่ก็จะอยู่ในอีเวนต์ของโมโต้ GP PT ใช่ก็จะไปรวมอยู่ในบูธของ PTT Pavilion โอ้ใช่ครับนะฮะไทยเด็กคิกดาวครับขอบคุณคุณซุปคุณสินธีรานิติมากๆนะครับกับเบื้องหลังโปรเจกต์สุดยอดของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยติดตามกันที่สงขลาใครที่ไปบุรีรัมย์น่าจะได้ไปเห็นครับ6คันจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากเป็นแฟนหน่อยฮะมาเชียร์กันหน่อยฮะสำหรับสุดท้ายที่สงขลาครับก็ยังไงก็ฝากแฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตทุกคนเลยนะครับมาเที่ยวกันที่งานนะครับสำหรับงานของเราปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่งานแข่งรถนะครับแต่เราเรียกว่ามันคือเฟสติวัลเลยที่มีกิจกรรมต่างๆมากมายมีทั้งในโซนออกบูธโซนอาหารโซนโอ้สารพัดเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ทุกคนที่มาที่งานเนี่ยก็ได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยได้จากที่ไหนในการแข่งขันรถยนต์นะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวงานแล้วก็ติดตามเราได้ทางช่องทาง Facebook PT Magneton Motorsport นะครับเรามีช่องทาง Instagram นะครับ PT Magneton Motorsport มี YouTube Channel นะครับ PT Magneton Motorsport นะครับก็ใครที่สนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณโอเคคุณซุปมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ